20อันดับแอปไทยที่มีผู้ใช้ดาวน์โหลดสูงสุดเราเริ่มจากอันดับที่20กรุงศรีโมบายแอปนะครับจากธนาคารกรุงศรีอยุธยานะครับอันดับที่19ครับ CS3 Plus จาก BECI นะฮะอันดับ18 Bugaboo.tv นะครับจาก BBTV New อันดับ17นะครับ True Eye Service จาก True Corporation นะครับอันดับ16ครับ Major Cineplex จาก Major นะครับอันดับ15นะครับ Shopee Pay จาก AirPay นะฮะอันดับที่14ช่อง7นะครับ CH7 HD นะฮะจาก BBTV New อันดับที่13ครับ Dtac จาก Dtac นะครับอันดับที่12ครับ AIS Play จากMimo Techอันดับที่11นะครับ Line Man จาก Line Man อันดับที่10Bangkok Bank Mobile Banking นะครับจากแบงก์กรุงเทพนะครับอันดับที่9ครับเป๋าตังจากแบงก์กรุงไทยนะฮะอันดับที่8นะครับ MyMo by GSB จาก Government Saving Bank นะครับอันดับที่7ครับ True ID จาก True Corporation นะครับอันดับที่6 My AIS นะฮะจาก Mimo Tech อันดับที่5ครับ 7-Eleven TH นะครับจาก CP อันดับที่4 SCB Easy นะฮะจากสยาม Commercial Bank นะครับหรือไทยพาณิชย์อันดับที่3ครับกรุงไทย Next จากแบงก์กรุงไทยนะครับอันดับที่2นะครับ K Plus จากกสิกรไทยและอันดับที่1นะครับ True Money จาก True Corporation นั่นเองนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ